นายกรัฐมนตรีคิกออฟ30บาทรักษาทุกที่ในกทม.ยันครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้การเมืองวันที่27กันยายน2567 12 นาฬิกานายกรัฐมนตรีแพทองธารคิกออฟ30บาทรักษาทุกที่ในกทม.ยันภายในปี67ครอบคลุมทั่วประเทศปลื้มผลงานทักษิณต่อยอดช่วยประชาชนเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่27กันยายน2567ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน30บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้ากรุงเทพมหานครโดยมอบโล่ตราสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่ให้กับผู้แทนหน่วยงานนวัตกรรมโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวจิราพรสินทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครตัวแทนอสม.เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมนางสาวแพทองธารกล่าวปาฐกถาหัวข้อจาก30บาทรักษาทุกโรคสู่30บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้าว่ายังจำเมื่อช่วงอายุ 8-9 ขวบมีประสบการณ์ในตอนที่นายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเล่าให้ฟังว่ามีคนเดินมาหาและถอดเสื้อให้เห็นแผลผ่าตัดใหญ่มากตรงหน้าอกเป็นการผ่าตัดหัวใจที่ยากและซับซ้อนแต่การผ่าตัดใหญ่ทั้งหมดนี้จ่ายเงินแค่30บาทเท่านั้นโดยไม่ต้องจ่ายเงินกู้หนี้ยืมสินตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยจนมาถึงรัฐบาลนี้เรามีความภูมิใจว่าเป็นนโยบายที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างที่สุดให้กับเราจึงถึงเวลาที่ต่อยอดรักษาทุกโรคให้เป็นรักษาทุกที่มีนวัตกรรมมากมายเก็บตัวอย่างข้อดีและข้อเสียเพื่อมาปรับปรุงและผ่านมา23ปีวันนี้30บาทรักษาทุกที่มาถึงกทม.แล้วต่างจังหวัดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรพ.ส.ต. 7,000 แห่งหรือโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอกว่า800แห่งทั่วประเทศแต่กทม.เป็นพื้นที่เดียวในประเทศไทยที่ขาดแคลนบริการสาธารณสุขในระดับต้นและระดับกลางจึงควรมีศูนย์บริการสาธารณสุขถึง500แห่งและโรงพยาบาลชุมชน50แห่งถ้าเป็นอาการป่วยพื้นฐานเป็นไข้ตัวร้อนปวดท้องเจ็บคอเป็นแผลไปโรงพยาบาลใหญ่หรือไปคลินิกไปร้านขายยาจะได้รับการรักษาในแบบเดียวกันคือได้รับยาที่ดีมีคุณภาพและกลับไปเฝ้าระวังต่อที่บ้านทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ทำงานหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นและโรงพยาบาลใหญ่ควรมีไว้รักษาโรคร้ายแรงและโรคเฉพาะทางเช่นมะเร็งหัวใจนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าทุกคนที่ถือสิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ในกทม.
ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถเข้าไปหาหน่วยบริการสาธารณสุขได้เลยเช่นร้านยาใกล้บ้านคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านคลินิกทันตกรรมใกล้บ้านรถโมบายตรวจเลือดที่บางครั้งจะเข้าไปให้บริการในชุมชนตู้คีออสในห้างหรือสถานีรถไฟฟ้าที่สามารถเข้าไปปรึกษาคุณหมอผ่านเทเลเมดิซีนได้และมีหน่วยบริการอื่นๆใกล้บ้านอีกหลายแห่งที่มีสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด8เดือนของการดำเนินงานรักษาทุกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากโดย1ใน4ของผู้ป่วยเลือกใช้บริการที่คลินิกเอกชนใกล้บ้านแทนการมาที่โรงพยาบาลเพื่อลดความแออัดลดระยะเวลาการรอตรวจลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย160บาทต่อครั้งลดระยะเวลารอในโรงพยาบาลลงถึง 50% จากเฉลี่ย2ชั่วโมงเหลือประมาณ1ชั่วโมงและลดภาระการขาดงานของผู้ป่วยและญาติทำให้ประชาชนผู้รับบริการกว่า 98% พึงพอใจกับนโยบายนี้ทั้งนี้ตั้งแต่ในวันที่7มกราคม2567ได้เริ่มใน4จังหวัดนำร่องและขยายนโยบายครอบคลุมเพิ่มเติมอีก41จังหวัดรวมทั้งสิ้น45จังหวัดและกทม.เป็นจังหวัดที่46ขอประชาชนคนไทยมั่นใจได้ว่าภายในปี2567นี้รัฐบาลจะสามารถขยาย30บาทรักษาทุกที่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อทำให้คนไทยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นมีรัฐบาลเป็นผู้ดูแลด้านนายชัดชาติกล่าวว่ากทม.ดีใจที่รัฐบาลสานต่อนโยบายนี้เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้าในกทม.สาธารณสุขเป็นหัวใจสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและปัญหาสาธารณสุขไม่ได้น้อยอาจจะมากกว่าจังหวัดอื่นด้วยซ้ำควรใช้ระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงประวัติระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็งที่ผ่านมากทม.พัฒนาร่วมกับสปสช.และสาธารณสุขอย่างเข้มแข็งเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจพื้นฐานในกทม.ถ้าประชาชนสุขภาพดีจะมีกำไรในการพัฒนาประเทศต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมบูธในสังกัดสปสช.ที่สาธิตการให้บริการประชาชนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำเรื่องของการดูแลให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงรวมทั้งกลุ่มเปราะบางเปิดสาเหตุแม่ตักป่าเบียขอเลื่อนพบสคบตอนนี้ยังมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ชี้เบี้ยวอีกโดนดำเนินคดีแน่ข่าวด่วนวันที่27กันยายน2567 11นาฬิกา49นาทีเปิดสาเหตุแม่ตักป่าเบียขอเลื่อนพบสคบตอนนี้ยังมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ชี้เบี้ยวอีกโดนดำเนินคดีแน่เตรียมจะออกหนังสือเรียกอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าวันที่27กันยายน67ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบนายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการสคบชี้แจงกรณีสกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กและนายการพลเรืองอารามหรือป่าเบียร์เจ้าของห้างเพชรทอง K2N ติดต่อขอเลื่อนนัดที่จะเข้ามาให้ข้อมูลกับทางสคบโดยตัวแทนให้เหตุผลว่าอยากจัดการเรื่องการคืนสินค้าให้ผู้เสียหายให้เรียบร้อยก่อนโดยจะทำหนังสือเรียกอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้านายเลิศศักดิ์กล่าวว่าสคบรับเรื่องจากผู้เสียหาย
โดยมีนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับเรื่องกรณีการซื้อทองออนไลน์โดยเน้นย้ำถึงหลักการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดพร้อมทั้งมาตรการเยียวยาผู้บริโภคทั้งการคืนสินค้าและการคืนเงินและการปฏิบัติการเชิงรุกของสคบในการดูแลผู้เสียหายจากผู้ประกอบการอื่นๆที่มีลักษณะการกระทำผิดคล้ายกันวันนี้สคบนัดให้แม่ตั๊กและป่าเบียร์มายื่นข้อมูลภายในเวลา 9:30 นาทีซึ่งรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ามีการประสานมาขอเลื่อนโดยผู้ถูกเรียกต้องนำหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องมาส่งให้กับสคบซึ่งสามารถให้ตัวแทนมายื่นแทนได้โดยผู้ถูกเรียกให้เหตุผลกับเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้กำลังจัดการเรื่องคืนเงินให้กับเหล่าผู้เสียหายจึงไม่สามารถมาตามนัดได้เบื้องต้นสคบจะพิจารณาหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องเพิ่มเติมว่าฟังขึ้นหรือไม่ในการขอเลื่อนและจะออกหนังสือเรียกอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้านายเลิศศักดิ์เผยว่าแม้ทั้งคู่จะไม่มาตามนัดในวันนี้กระบวนของสคบจะยังคงดำเนินต่อไปซึ่งไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้กระบวนการหยุดชะงักเจ้าหน้าที่มีการเก็บข้อมูลหลักฐานอยู่ตลอดในทางกฎหมายผู้ถูกเรียกไม่สามารถปฏิเสธหนังสือเรียกของเจ้าหน้าที่ได้ถ้าทั้งคู่ยังเลื่อนการเข้ามาให้ข้อมูลในครั้งที่2อีก2คบสามารถส่งดำเนินคดีได้หากมีการจงใจขัดหนังสือเรียกจะมีโทษทั้งจำคุกและปรับอีกทั้งเจ้าตัวจะต้องนำข้อมูลเข้ามายื่นด้วยตัวเองทั้ง2คนสำหรับการเข้ามาในครั้งที่2การเรียกเข้ามาให้ข้อมูลทั้งคู่จะต้องเข้ามายื่นหลักฐานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรวมถึงต้องหามาตรการเยียวยาให้กับผู้เสียหายโดยจะตั้งกรอบระยะเวลาที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายในส่วนของการร้องทุกข์และการเยียวยาทางสคบเองก็มีมาตรการมารองรับในระบบออนไลน์ที่ผู้เสียหายไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็สามารถเข้ามาร้องเรียนและรับการเยียวยาได้เช่นกันถ้ามีหลักฐานการซื้อขายรูปภาพสินค้าก็จะทำให้กระบวนการเยียวยาสามารถทำได้เร็วขึ้นในส่วนของผลทดสอบทองนายเลิศศักดิ์คาดว่าผลการทดสอบจะเข้ามาในสัปดาห์หน้าโดยจะมีหนังสือจากทางสถาบันที่ตรวจสอบอย่างเป็นทางการหากพบว่าผลออกมาไม่ตรงกับที่ทางร้านเคยโฆษณาเอาไว้ผ่านการไลฟ์บนช่องทางออนไลน์ก็จะเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเท็จในส่วนพฤติการถ้าเข้าข่ายช่อโกงประชาชนตนก็มีการประสานงานกับปคบไว้แล้วเพื่อจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปแม่ตั๊กป่าเบียร์เจ้าของร้านทองเลื่อนเข้าพบสคบหลังถูกเชิญให้ข้อมูล